ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ทุกคนวันนี้เรามาดู8หุ้นเล่นสั้นทำกำไรเนาะหุ้นที่นี่ก็จะเป็นหุ้นตัวอย่างมาวิเคราะห์กันเป็นหุ้นที่สำคัญน่าซื้อหรือว่าน่าขายถ้าพี่ๆสนใจหุ้นตัวไหนสามารถเอาไปวิเคราะห์ต่อได้นะคะวันนี้ตลาดครึ่งมา2จุเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์อีกทีนึงตลาดเป็นยังไงบ้างมีโอกาสขึ้นต่อหรือเปล่าเนาะแล้วค่อยมาวิเคราะห์หุ้นที่นี่กันนะคะโอเคงั้นก่อนที่เข้ามาดูตลาดกับหุ้นที่นี่เนาะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกท่านนิดนึงอันนี้คือกำไรที่สมาชิกที่ส่งมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วถ้าสมมติว่ารวมถึงวันนี้เช่นถ้าตัว 24CS คงกำไรมากกว่านี้แล้ววันนี้ขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะก็มีพูดถึงในช่องนี้หรือว่าช่องเมาๆเล่นหุ้นก็มีพูดถึงปล่อยเหมือนกันเนาะเลยพี่ๆทุกท่านนะคะไม่ว่าตลาดไปยังไงบ้างถ้าเรามีวิธีเลือกหุ้นที่ดีๆเนาะหรือว่าเรามีวิธีหาจุดซื้อจุดขายหรือว่ามีวิธีถือหุ้นด้วยเนาะเราก็มีโอกาสทำกำไรได้เหมือนกันแต่พยายามไม่ถือหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาลงเนาะเลยอันนี้คือเป็นกำลังใจให้พี่ๆสมาชิกที่พี่ๆทุกท่านที่เข้ามาเรียนเนาะโอเคงั้นตอนนี้เรามาดูตลาดเป็นยังไงบ้างก่อนแล้วค่อยมาวิเคราะห์หุ้นกันเนาะโอเคลงมาดูตลาดคือเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงนะที่นี่ที่เราดูอยู่เนาะก็จะเป็นอินเด็กซ์ใน daily chart 1แท่งคือ1วันเนาะอันนี้คือตลาดไทยเราดูอยู่คือ SET ไทยแล้วถ้าเราต้องการอยากจะรู้ตลาดคือเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงนะดูเส้นสีขาวใช่ไหมนะเส้นสีขาวคือชี้ลงเลยหมายความว่าแนวโน้มใหญ่แนวโน้มระยะยาวคือเป็นขาลงที่เราพูดถึงบ่อยก็คือตลาดแนวโน้มคือขาลงเราต้องการระวังความเสี่ยงของตลาดถ้าเล่นหุ้นต้องเล่นสั้นเล่นรีบาวหรือว่าเล่นน้อยๆก็แล้วแต่หุ้นที่เราถืออยู่คือเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงนะแล้วอย่างเช่นถ้าล่าสุดที่นี่กันเนาะนะตรงนี้คือครึ่งมาเล่น1แท่งนี้คือครึ่งเล่น1ตรงบริเวณแท่งนี้นะเดี๋ยวว่าใหม่นะที่นี่คือครึ่งเล่น1ไอเอ็นป้าผีอันนี้เอาใหม่นะที่นี่ครึ่งเล่น1แท่งนี้คือครึ่งเล่น1แล้วล่าสุดที่นี่คือครึ่งมาเป็นนะเล่น4แล้วนะอย่างเช่นถ้าช่วงบริเวณแถวๆนี้เนาะตรงนี้คือครึ่งมาถึงเลข9เลยเลยถ้าตามแพทเทิร์น49นี้ก็หมายความว่ามีระยะสั้นๆมีโอกาสไปได้9วันอยู่แล้วปัจจุบันนี้มาถึง4แล้ว4วันแล้วมา4วันแล้วก็คือสามารถดูอีก5วันก็คืออาทิตย์นี้ก็สามารถติดตามรีบาวด์ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ยังเป็นเงินทวนไหลเข้าใช่ไหมคะถ้ายังมีเงินทวนไหลเข้าก็สามารถระยะสั้นๆติดตามไปก่อนเพราะว่ามีเงินทวนเข้ามามีแรงซื้อเข้ามาเนาะโอเคเลยสำหรับตลาดนะคะระยะสั้นๆยังอยู่ที่ช่วงมีพลังงานแล้วก็มีโอกาสที่สามารถรีบาวด์ได้แต่ถ้าแนวโน้มนะคะระยะยาวก็ยังเป็นขาลงเลยสมมติว่าถ้าพี่ๆถือหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาลงนะงั้นเราต้องรอให้ขารีบาวอย่างเช่นที่นี่นะรอให้รีบาวเสร็จแล้วโอ้ยนะตรงนี้สมมติว่าถ้ารีบาวเสร็จแล้วนะที่นี่รีบาวเสร็จแล้วทะลุครึ่งแนวต้านเส้นสีน้ำเงินไม่ได้ใช่ไหมนะที่บริเวณแถวนี้ทะลุครึ่งสีน้ำเงินไม่ได้พี่ๆก็ต้องพยายามมาหาจังหวะขายนะอันนี้ก็ลงต่อนะที่นี่ทะลุครึ่งแนวต้านสีน้ำเงินไม่ได้แล้วก็ลงต่อทะลุครึ่งสีน้ำเงินไม่ได้แล้วก็ลงต่อเนาะโอเคเลยหุ้นของเราก็เช่นกันถ้าทะลุครึ่งแนวต้านไม่ได้ถ้ารีบาวด์เสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถขายออกมาก่อนแล้วเรามาเปลี่ยนหุ้นที่แข็งแกร่งเนาะแล้วหุ้นที่แข็งแกร่งหรือว่าหุ้นที่สามารถขึ้นในระยะสั้นๆมีหุ้นตัวไหนบ้างเช่นที่นี่นะคะก็จะมีหุ้นตัวอย่างประมาณ8ตัวไม่ใช่ประมาณก็คือ8ตัวเรามาดูกันหุ้น8ตัวที่นี่มีโอกาสที่สามารถไปได้หรือเปล่าเช่น 24CS นะคะหุ้น24CS ก็พูดถึงมานานแล้วหรือว่าก็คือพูดถึงบ่อยเนาะลงมาดูเป็นยังไงบ้างนะชื่อหุ้นเดี๋ยววงไว้ให้นะที่นี่ชื่อหุ้นแล้วมาดูแนวโน้มคือเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงดูจากราคาคืออยู่บนเส้นขาวหรือว่าอยู่ล่างเส้นขาวถ้าอยู่ที่ช่วงบริเวณแถวนี้แถวๆนี้ก็คืออยู่ล่างเส้นขาวใช่ไหมคะอยู่แถวๆนี้เนาะอยู่ล่างเส้นขาวแต่ที่นี่คืออยู่บนเส้นสีขาว
แล้วณที่นี่ราคาไม่ได้ลงผ่านเส้นสีขาวด้วยแล้วก็เต็งครึ่งตอนที่เลข1ก็คือเป็น3ยันที่เราสามารถซื้อได้แล้วก็มีเงินทุนไหลเข้ามาด้วยที่ข้างล่างก็มีลายใหญ่คืออยู่ที่ช่วงล่าราคาอยู่ณถ้าแท่งสีแดงมากกว่า50หมายความว่าหุ้นตัวนี้มีโอกาสที่สามารถล่าราคาได้เลยสำหรับหุ้นลักษณะอย่างนี้ถ้าเรามีอยู่เนาะถ้าเราทนต่ำเราก็สามารถเคยถือตามรีปิ้งสีแดงหรือว่าก็คือถ้าต้องการเล่นสั้นก็รอเลข9มาก่อนเราค่อยมาตัดสินใจขายก็ได้นะคะนะอย่างเช่นที่สมาชิกซื้อหุ้นตัวนี้นอนน่ะตรงนี้คือเล่น1เล่น1เล่น1คือราคาอยู่ที่ประมาณ 0.84 นะคะแล้วที่สมาชิกได้ซื้อหุ้นตัวนี้คืออยู่ที่ 0.85เลยพี่ๆทุกท่านเนาะถ้าเราก็เคยมีเครื่องมือมาติดตามเราก็จะรู้เราเข้าที่ตรงไหนเนาะโอเคอันนี้คือสำหรับหุ้น 24CS ก็เป็นหุ้นในระยะสั้นๆเงินเข้าอยู่ถ้ามีอยู่ก็ติดตามแต่ถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีสนใจอยากจะซื้อไว้ที่นี่ราคาก็ขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วนะแนวต้านนะมาดูแนวต้านต่อไปสำหรับหุ้นตัวนี้แนวต้านต่อไปพี่ๆสามารถมาติดตามได้ที่เท่าไหร่นะที่นี่เนาะคือล่าสู่ตรงบริเวณตรงนี้ตรงแถวๆนี้คือ 3.5 บาทนะคะอยู่ที่ 3.5 บาทแล้วล่าสู่ที่นี่คืออยู่ที่ช่วง 2.84 นะคะและยังมีถือว่ายังมีช่องว่างอยู่นะคะโอเคแล้วตัวถัดมามาดูหุ้นตัวต่อไปคือตัวไหนบ้างแล้วแป๊บนึงนะคะมาดูหุ้นใต้ที่STGT หุ้น STGT เนาะถ้าพี่ๆลงมาสังเกตดูนะหุ้นตัวนี้ไปยังไงบ้างลงมาดูหุ้นตัวนี้คืออยู่บริเวณแถวนี้ทะลุเส้นสีขาวคือเป็นสามยันที่ติดตามเล่นได้เงินเข้ามีรายใหญ่เนาะแล้วก็ครึ่งพักตัวครึ่งที่นี่ก็พักตัวนานเปลี่ยนเป็นริบบิ้งสีฟ้าริบบิ้งสีฟ้าก็หมายความว่าช่วงระยะสั้นถึงกลางคือเปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาลงแต่ข้อดีก็คือหุ้นตัวนี้ไม่ได้ลงผ่านเส้นสีขาวในลักษณะหุ้นอย่างนี้เนาะตอนนี้เครื่องมาเล่น1เงินทุนก็ไหลเข้ารายใหญ่ที่นี่ก็มีอยู่เลยพี่ๆสามารถลงตามเล่น1เล่น1คือแบรนด์สามยันที่เราสามารถติดตามเล่นได้แล้วถ้ามีเงินทุนไหลเข้ามาด้วยจะยิ่งดีนะเช่นที่นี่เนาะเงินทุนไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่เลยสำหรับหุ้นตัวนี้สั้นๆนะคะระยะสั้นๆพี่ๆสามารถติดตามเล่น1แล้วติดตามเงินทุนไหลเข้าก็เคยยังมีโอกาสอยู่นะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราอยากจะถือยาวเนาะถ้าถือยาวราคาไม่ได้ลงผ่านเส้นสีขาวพี่ๆทุกท่านก็ลองพยายามติดตามดูไว้ก่อนนะคะตัวต่อมาเนาะเรามาดูหุ้นอีกตัวนึง GIFT GIFT หุ้นตัวนี้เนาะหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างเป็นหุ้นขาขึ้นหรือว่าขาลงมาดูชื่อหุ้นเคยอยู่ที่นี่นะคะชื่อหุ้นอยู่ตรงข้างอยู่ตรงนี้ว่าไหวหายนะที่ตรงนี้เส้นสีขาวคือชิคขึ้นเนาะราคาอยู่บนเส้นสีขาวขนาดอย่างเช่นที่นี่ราคาไม่ได้อยู่บนเส้นสีขาวแต่ขาขึ้นมาเล่น1เล่น1คือเป็นสามยันที่เราสามารถตีดามเล่นได้แต่เงินทุนยังไหลออกใช่ไหมถ้าลักษณะอย่างนี้เราสามารถซื้อน้อยหรือว่าถ้าไม่ซื้อก็รอให้เลข3มาถึงเลข3ที่นี่นะคะนะตรงนี้ขึ้นมาถึงเลข3แล้วเงินทุนไหลเข้ามาด้วยมีรายใหญ่เข้ามาด้วยลักษณะอย่างนี้พี่ๆก็คือสามารถเข้ามาติดตามเล่นเนาะอันนี้คือราคาอยู่บนเส้นขาวแล้วล่าสุดที่นี่3หลักหุ้นตัวนี้เนาะตอนนี้ขึ้นมาเล่น1แต่ระยะสั้นถึงกลางคือแปลงขาลงราคายังอยู่บนเส้นสีขาวแนวโน้มระยะยาวของหุ้นตัวนี้คือเป็นขาขึ้นเลยลักษณะหุ้นอย่างนี้ถ้าพี่ๆสนใจอยากจะเล่นก็สามารถเล่นตามเล่น1ไปก่อนเล่น1ถ้าเงินทุนไหลออกแล้วนะที่นี่เนาะยังเป็นเงินทุนไหลเข้าถ้าเงินทุนไหลออกเราก็ขายออกมาก่อนถ้ายังเป็นเงินทุนไหลเข้าก็สามารถติดตามถือดูแล้วถ้าพี่ๆอยากจะก็คือซื้อเข้าไปแล้วไม่ขึ้นเราต้องการ stop loss ที่เท่าไหร่ถ้า stop loss ก็คือประมาณใต้ที่ 3.56 ถ้าลงผ่าน 3.5 3.56 เราก็พยายามขายตามสัญญาณออกมาเนาะตัวถัดมามาดูหุ้น ITTHI ITTHI พี่ๆลงดูหุ้นตัวนี้สามารถเล่นสั้นหรือว่าถือยาวเนาะชื่อหุ้นเดี๋ยววงไว้ให้นะที่ตรงนี้เนาะ
คือแนวโน้มคือแบงขาขึ้นอยู่โอเคใช่ไหมคะแล้วราคาก็อยู่บนทูเส้นมาแล้วเล่นหนึ่งก็เริ่มเป็นสามยันเซอร์ละเล่นหนึ่งคือเป็นสามยันเซอร์ตอนนี้คือเล่นหนึ่งปัจจุบันนี้ล่าสุดที่นี่ถึงเล่ห้าเงินทวนไหลเข้าไหลใหญ่คืออยู่ที่ช่วงบริเวณเก็บของเลยสำหรับพี่ๆที่สนใจอยากจะเล่นยาวหรือว่าถือสั้นก็สามารถติดตามดูได้เหมือนกันนะคะแล้วสามารถไปติดตามแนวต้านประมาณอยู่ที่ 2.55 นะคะแนวต้านที่บริเวณแถวๆนี้แนวต้านตรงบริเวณที่นี่นะคะเส้นสีขาวตรงนี้ประมาณอยู่ที่ 2.55 นะคะเล่นสั้นถือยาวก็ลงติดตามได้เหมือนกันนะคะตัวถัดมาดูหุ้นเน็กไบหุ้นเน็กไบเป็นยังไงบ้างเอ๊ะที่นี่อยู่ใต้เส้นสีขาวเลยใช่ปะถ้าอยู่ได้เส้นสีขาวก็คือหมายความว่าหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้ว่าไว้ก่อนชื่อหุ้นอยู่ที่นี่เนาะชื่อว่าไว้ High จัดได้นะแล้วแนวโน้มของหุ้นตัวนี้ราคาเคยอยู่ล่างเส้นสีขาวใช่ไหมคะนะลงผ่านเส้นสีขาวตั้งแต่ที่นี่ถ้าลงผ่านเส้นสีขาวแล้วพี่ๆทุกท่านนะคะก็ลงมาดูนะที่นี่ก็ลงมาเยอะเลยถ้าลงแล้วเราก็ขายตั้งแต่ที่นี่ขายเสร็จแล้วที่นี่นะถ้าขายเสร็จแล้วถ้าสนใจอยากจะเล่นจริงๆตรงเล่นหนึ่งแล้วเงินทวนไหลเข้าแต่ราคาอยู่ใต้เส้นสีขาวใช่ไหมคะราคาอยู่ใต้เส้นสีขาวเลยพี่ๆทุกท่านเนาะถ้าเล่นนะคะต้องพยายามเล่นสั้นเล่นน้อยๆ นะคะเลยสำหรับหุ้นเน็กไบหุ้นตัวนี้ก็เคยอยู่ที่ช่วงรีบาวแล้วถ้าเล่นก็คือติดตามเล่นสั้นเล่นรีบาวนะคะเล่นน้อยๆแล้วตัวถัดมา NDR มาดูหุ้นNDR หุ้น NDR ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้ลงผ่านเส้นสีขาวเนาะอันนี้ว่าไว้ให้ชื่อหุ้นอยู่ที่นี่กลัวพี่ๆหาไม่เจอนะตรงนี้อย่าลงผ่านเส้นขาวแต่ลงผ่านไหมไม่ได้ลงผ่านเลยแท่งนี้ก็คือเป็นอะไรนะเป็นจุดที่เขาก็คือไม่ได้ลงผ่านเส้นสีขาวพี่ๆก็สามารถเฝ้ามาติดตามตรงนี้นึงไม่ได้ลงผ่านไม่ได้ลงผ่านเล่นหนึ่งคือเป็นสัญญาณที่เราติดตามเล่นได้แล้วก็มีเงินทุนไหลเข้าแล้วยังไม่ได้ไหลเข้าเนาะเล่นหนึ่งเงินทุนยังไม่ได้ไหลเข้าเลยไม่ซื้อก่อนก็ได้รอให้เลขสองเฮ้มาถึงเลขสองแล้วมีเงินทุนไหลเข้ามาด้วยเลยที่เลขสองที่นี่นะคะก็คือเป็นสัญญาณซื้อวันนี้ตอนเช้านะซื้อวันนี้ตอนเช้าวันนี้ก็ได้กำไรมาแล้วแล้วที่นี่มาถึงเลขสามเท่านั้นถ้าเราอยากจะถือยาวราคาไม่ลงผ่านเส้นสีขาวก็อดทนติดตามถือยาวแต่ถ้าสมมติถ้าเล่นสั้นนะคะมาถึงเลข9เราก็ขายได้แล้วหรือว่าเงินทุนนะที่นี่เงินทุนเปลี่ยนเป็นแท่งสีเขียวเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวพี่ๆทุกท่านก็สามารถขายตามสัญญาณออกมาเนาะอันนี้คือหุ้น NDR ตัวถัดมาดูหุ้น TEGH หุ้นตัวนี้เนาะหุ้นตัวนี้คือเล่นรีบาวหรือว่ายังไงดีพี่ๆทุกท่านลองมาสังเกตดูหุ้นตัวนี้ไปยังไงบ้างเนาะชื่อหุ้นเดี๋ยววงไว้ให้ก่อนไปยังไงบ้างสำหรับหุ้นตัวนี้ก็คืออยู่ที่ช่วงราคาอยู่ได้เส้นสีขาวอยู่ได้เส้นขาวเลยลักษณะอย่างนี้คือเรียกว่ารีบาวก่อนเครื่องมาเล่นหนึ่งโอเคเอาเป็นสีนี้เล่นหนึ่งโอเคเนาะแล้วก็มีเงินทุนไหลเข้ามาด้วยรายใหญ่คืออยู่ที่ช่วงปริมาณเก็บของใน3หลาด TEGH หุ้นตัวนี้เขียนไม่สวยไม่เขียนละ TEGH หุ้นตัวนี้ก็คืออยู่ที่ช่วงรีบาวด์ขึ้นถ้าพี่ๆทุกท่านสนใจอยากจะมาติดตามก็ติดตามรีบาวด์ก็พอไม่ต้องตามเยอะถ้าหน้าที่อย่างเช่นบริเวณแถวๆนี้นะอยู่ที่ช่วงตรงนี้ถ้าราคาลงผ่านเส้นสีขาวมาแล้วเราก็ต้องพยายามมาคัฟลอสนะคะถ้าเรามีอยู่เราก็ต้องมาคัฟลอสนะคะโอเคอันนี้คือที่3หลาหุ้น TEGH ตัวถัดมาดูหุ้น STA STA เป็นยังไงบ้างทำไมหาไม่เจอSTA เดี๋ยวไล่ลงมา HTA อยู่ไหนอยู่ไหน STA เดี๋ยวแป๊บนึงนะหานิดนึงหุ้นเยอะนิดนึงน้องๆอยู่ที่นี่ STA ราคาลงผ่านเส้นสีขาวแล้วยังนะคะ
ม่ได้ลงผ่านเนาะนะที่นี่ชื่อคุณลงไว้ให้โอเคละคำยังไม่ได้ลงผ่านเส้นสีขาวนะตรงนี้เป็นแนวรับเส้นสีขาวถ้าไม่ลงผ่านพี่ๆก็สามารถมาติดตามดูได้ตอนนี้เครื่องมาเล่นหนึ่งเงินทวนก็ไหลเข้าลายใหญ่คืออยู่ที่ช่วงบริเวณเก็บของเลยสำหรับหุ้นตัวนี้ถ้าพี่ๆอยากเล่นก็เหมือนกันเล่นสั้นเล่นรีบเอาเลยวันนี้ที่เราพูดถึงก็คือเป็นแปดหุ้นแปดตัวที่ในระยะสั้นนะคะเป็นระยะสั้นจะมากกว่าแต่ก็มีบางตัวเล่นสั้นก็ได้ถือยาวก็ได้แต่ถ้าเจอลักษณะอย่างนี้นะคะส่วนมากก็คือลองติดตามระยะสั้นตัวไว้ก่อนเนาะเอ๊ะหุ้นตัวนี้ทั่วทีตอนนี้เขาอยู่บนเส้นสีขาวถ้าอยู่บนเส้นสีขาวเราไม่สามารถคือเรียกว่ารีบาวด์ก็คือยังแนวโน้มยังขาขึ้นที่นี่ก็คือเจอแนวรับเส้นสีขาวไม่ได้ลงผ่านเนาะเลยสำหรับหุ้นตัวนี้ถ้าอยากจะถือยาวถ้าราคาไม่ได้ลงผ่านเส้นสีขาวพี่ๆก็สามารถคือถือยาวได้แล้วเส้นสีขาวแนวรับคืออยู่ที่ประมาณ16บาทถ้าไม่ลงผ่าน16บาทพี่ๆสนใจอย่าถือยาวหรือว่าก็เคลื่อนเล่นสั้นก็โอเคนะคะตามสัญญาณระยะสั้นระยะยาวก็ได้นะคะโอเคอันนี้คือหุ้น8ตัวที่วันนี้ที่แม่อยากจะแชร์ให้พี่ๆทุกท่านเข้ามาทำกำไรเข้ามาติดตามทำการบ้านเนาะแล้วถ้าสำหรับพี่สมาชิกที่เล่นอยู่เช่น24 CS เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วแล้วอีกตัวนึงเรามาดูหุ้น PIN ดีกว่า PIN เนาะหุ้น PIN นะหุ้นตัวนี้ก็คือเป็นลิปิกสีฟ้าแต่แนวโน้มใหญ่คือเป็นขาขึ้นใช่ไหมคะนะที่นี้หุ้น PINหุ้น PIN นะคะหุ้นตัวนี้พี่ๆทุกท่านลงตูแนวโน้มใหญ่คือยังแบงค์ขาครึ่งตอนนี้เล่น1คือสามารถซื้อได้ตอนนี้คืออยู่ที่ช่วงครึ่งอยู่นะคะระยะยาวคือแบงค์ขาครึ่งเงินทุนก็ไหลเข้าและหุ้นตัวนี้พี่สมาชิกก็มีอยู่นะลองดูนะสมาชิกตอนนี้กำไร 1.4% ต้องซื้อตามสัญญาขายตามสัญญาเนาะโอเคแล้วมีสมาชิกท่านนึงวันนี้ส่งหุ้นตัวนึงมาพี่น่าจะเป็นลายใหญ่ของหุ้น TC แน่นอนเลยเพราะว่าเห็นพี่เขาได้กำไรมา10ประมาณ 15% แล้วได้กำไรประมาณ6ล้านกว่าเลยสำหรับพี่ๆที่สนใจอยากจะติดตามลายใหญ่ก็ลงดูสมาชิกท่านนี้นะลงดูหุ้นตัวนี้หุ้น TC เป็นยังไงบ้างหุ้น TC ตอนนี้คือทะลุเครื่องเส้นสีขาวมาแล้วนะแต่หุ้นที่แม่พูดถึงไม่แนะนำหุ้นไม่แนะนำเสื้อขายเนาะพี่ๆท่านไหนถ้าสนใจยังไงแล้วเราค่อยมาดูการอีกทีนึงนะคะอย่างเช่นถ้าหุ้น TC หุ้นตัวนี้มาดูการนะทีนี้หุ้น TC เป็นดีไม่ดีนะตรงนี้เคยอยู่ที่ช่วงก็คือเลข5แล้วเป็นลิฟวิ่งสีแดงด้วยทะลุเครื่องเส้นสีขาวมาแล้วเงินทวนก็ไหลเข้ารายใหญ่ก็เยอะอยู่นะคะหุ้น TC อันนี้คือมีสมาชิกท่านนึงที่แห่งข่าวส่งกำไรมาได้มา6ล้านกว่าพี่ๆทุกท่านก็ลองติดตามดูวิเคราะห์ไปนะคะแค่เป็นตัวอย่างให้พี่ๆฝึกวิเคราะห์เท่านั้นเนาะโอเคแล้ววิเคราะห์หุ้นของวันนี้เราก็ขอจบประมาณแค่นี้ก่อนถ้าพี่ๆมีคำถามอะไรบ้างก็สามารถไลน์มาสอบถามอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายนะคะ